าลืมนะครับวันที่11นะครับตรงกับวันอาทิตย์3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับมหกรรมมวยไทยหญิงชิงแชมป์โลกที่จังหวัดภูเก็ตนะครับติดตามได้ทางทีสปอร์ตนะครับถ่ายทอดสดส่วนมวยคู่นี้ครับชกกันเป็นคู่แรกของศึกวันทรงชัยเป็นการพบกันระหว่างลูกหลานจากบุรีรัมย์เจอกับลูกหลานจากบุรีรัมย์ครับต่างกันที่อำเภอเท่านั้นเองครับดาร์บี้ไฟจังหวัดบุรีรัมย์ครับศึกวันทรงชัย5สิงหาคมถนนชัยทอแสงเทียนน้อยจากหนองหงบุรีรัมย์เจอกับเมืองไทยสอบุญเยี่ยมหนองกี่บุรีรัมย์ครับหนองทั้งคู่ครับกรรมการผู้ห้ามนี่จากเชียงใหม่เลยนะครับกรรมการชุมพลอินทรายศต่างสิบต่างสายเจอกันครับเมืองไทยสอบุญเยี่ยมก็แหมพอปล่อยเวทขึ้นมา120กว่าๆครับ124 125 126นี่ต่อยดีครับโอ้โดนศอกซ้ายครับนะเมืองไทยสายสิบเกียรติเพชรครับส่วนมุมแดงนี่สายสิบของคุณทรงชัยแทงข่าวซ้ายครับถนนชัยเมืองไทยแทงข่าวขวาตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ที่ทางด้านของมุมแดงนะครับได้เปรียบกระแทกหมัดขวาครับแทงเข่าขวาครับเมืองไทยถนนชัยแทงซ้ายโต้ดันออกครับออกแข้งซ้ายกำปั้นซ้ายครับแม่รอลอยหน้าลอยตาให้ถนนชัยต่อยไม่ดีนะครับทางด้านของเมืองไทยครับกาดต้องสูงครับถ้าเกิดเป็นมวยเข่าก็ต้องถึงตัวนี่แหละครับหมูตู้ชาตรีพระประแดงครับมวยหูมวยตู้ต้องไว้ใจเขาจะแทงครับโดนขวางไว้กรรมการแย่ครับเมืองไทยเดินโอ้โหโดนจิ้มซ้ายลำตัวครับเป้าใหญ่ฟันศอกซ้ายครับโอ้โหรับศอกเยอะครับเมืองไทยครับปกตินี่ฟันเขานะครับจับไม่ได้แทงไม่ได้ครับโอ้โหโดนแข้งซ้ายจับได้เกี่ยวได้คืนด้วยแข้งซ้ายครับเมืองไทย126ปอนด์นะครับโดนแข้งซ้ายของถนนชัยครับเมืองไทยขวางได้จิ้มโดนกำปั้นซ้ายครับแข้งซ้ายมาโดนซ้ายครับเดินเข้าหาครับเมืองไทยแทงข่าวขวาถนนชัยผลักออกต่อยสายลำตัวครับเล่นเป้าใหญ่รัดได้รัดได้โอ้ยล้มลงไปอีกแล้วครับขึ้นมาใหม่ครับเมืองไทยโดนกำปั้นซ้ายแทงเข่าซ้ายครับถนนชัยเมืองไทยยัดเข่าขวากระแทกหมัดซ้ายในครับในครับแหมแกตั้งแขนไว้ดีครับถนนชัยครับแทงเข่าซ้ายครับโดนแข้งขวาของเมืองไทยอ้าวคืนด้วยแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับถนนชัยขวางด้วยขวาครับพี่น้องคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของผมนะครับเรื่องของศีรษะนี่นะครับของเขาดีจริงๆครับการันตีเลยนะครับเคสเต้นะครับล้มลงไปครับเมืองทางด้านของถนนชัยครับท่ากลางเสียงเฮของท่านรองแม่โดนฟันศอกแทงข่าวขวาโอ้ตามไม่ทันไล่ไม่จนเลยครับยังไม่จนแต้มนะครับถนนชัยนี่ทีออกซ้ายทีขวาทีครับมีทั้งศอกทั้งหมัดทั้งเข่าเมืองไทยที่กลายเป็นงุ่มง่ามไปเลยครับปล่อยตัวมาในยกที่4ครับแดงยังได้เปรียบอยู่นะครับได้เปรียบ 5-2 ครับราคานี้เริ่มฉีกออกไปแล้วครับทิ้งออกมาเหลี่ยมนี้ออกแข้งซ้ายโดนกำปั้นซ้ายหน้าหงายครับเมืองไทยโดนแข้งซ้ายโดนกำปั้นซ้ายของถนนชัยอีกแล้วครับชนะไปอยู่ที่บุรีรัมย์แน่นอนครับแต่จะไปอยู่ค่ายไหนครับพอแสงเทียนน้อยก็ของอดีตนักมวยชื่อดังนะครับแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์กระแทกอากำปั้นซ้ายขอบคุณเสียชัยยนต์นะครับบริษัท SCP Constant จำกัดนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องการก่อสร้างหรืออยากจะสร้างอะไรก็เบอร์นี้ครับครับโอ้โหเสียหายหนักแล้วครับตอนนี้เมืองไทยครับโดนกระแทกหมัดซ้ายแข้งขวาครับแข้งซ้ายครับด้านของถนนชัยจะพยายามไล่ขาครับแหมวันนี้ถ้าเกิดใครกดดอกจัน4876089111ครับถ้าเกิดไม่รวยวันนี้นี่ไม่รู้จะไปรวยวันไหนล่ะครับก็ลองใช้บริการกันดูนะครับผมวิจารณ์เองครับนี่เป็นรับข้อมูลจากทางโทรศัพท์นะครับส่วนถ้าเกิดจะฟังเสียงก็ดอกจัน4 4966นะครับแล้วก็กด61ก็
็ถือว่าได้ช่วยเหลือรายการด้วยแล้วกันครับเอากำปั้นซ้ายครับธนชัยฟันศอกซ้ายครับโอ้โหนี่โดนไปกี่ศอกแล้วครับเนี่ยโอ้โดนเยอะเหลือเกินครับคือแกลอยหน้าลอยตาด้วยครับแล้วแกล้งทั่วแผ่นจริงๆธนชัยไม่มียุบไม่มีย่นเลยครับคือที่สำคัญนี่เมืองไทยยังจับตีไม่ได้ด้วยครับโอ้โหไปชกออกตู้อยู่ 2-3 ไฟครับเมืองไทยเป็นพระเอกเลยครับพอกลับมาชกเวทีมาตรฐานครับต้องดูครับซ้ายนี่หนักนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ฮุกขวาของธนชัยก็เอาเรื่องเหมือนกันขาครับกำปั้นซ้ายฟันศอกขวาครับเมืองไทยเนี่ยครับพอในปุ๊บแหมอนวมแตะ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 เดินเข้าหาครับโดนกำปั้นซ้ายเตะขาครับฟันศอกขวาก็ไม่ถึงเอาโดนศอกซ้ายครับถึงก็หยุดกึกทีเดียวครับติดเบรกด้วยศอกครับมวยเข่าแก้ด้วยศอกตามตำราเป๊ะเลยครับดูสิฮะเดินเป่าปากตีไม่ได้ครับเมืองไทยใจนะล้านเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าตอนนี้รับเยอะครับอาวุธออกไม่ได้ครับไม่ได้ดั่งใจสักอย่างครับโอ้ดูท่าจะหมดครับทางด้านของเมืองไทยเมืองไทยหมดครับกองเชียร์เมืองไทยแฟนคลับของเกียรติเพชรหมดตามไปด้วยครับยก5ไม่ต้องดูครับ60 70ช่วงตัวครับพลิกไม่ได้พลิกลำบากครับทางด้านของ